สวัสดีครับนายเองนะครับหรือว่าตอนนี้ที่ทุกคนรู้จักกันว่าเฉียวจิ๋วเกาชิงเฉินนะครับผมคือเราอ่ะเคยเห็นซีซั่นก่อนๆมาก่อนอยู่แล้วเราก็รู้จักเพราะว่าเพื่อนเราก็ดูหรือว่ามีพี่ๆทีมงานที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เคยพูดกันอยู่แล้วว่ารายการนี้มีแข่งอย่างงู้นอย่างนี้นะแบบน่าสนใจมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พอเรารู้ว่าเขาเปิดออดิชั่นทางบริษัทเราก็ถามเราว่าเราอยากทำไหมเราอยากลองไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพอมีโอกาสนะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีมากๆนะก็เลยไม่รออะไรก็เลยตอบตกลงเลยว่าทำครับมาเลยครับเพราะว่าในรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีมากๆที่นายจะได้ทำในเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบในการร้องในการเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเราก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะเสียเวลากับมันแบบมีโอกาสก็อยากจะรับมันไว้เลยครับอย่างที่บอกไปว่านายเคยดูซีซั่นก่อนๆมาแล้วใช่ไหมครับก็คือเราก็เห็นความยากลำบากของรุ่นพี่ทั้งหมดที่เขาเคยเข้ามาในรายการนี้แล้วก็ความสนุกของเขาทั้งหมดเลยนะครับแล้วพอเรามาเจอเองจริงๆเราก็รู้สึกว่าลำบากครับ เพราะว่าเราต้องทำอะไรที่เราไม่เคยทำหลายๆอย่างเช่นเราอาจจะต้องร้องเพลงในแนวที่เราไม่เคยแล้วก็ต้องเตรียมตัว3วันเราขึ้นสเตจเลยหรือว่าเราต้องทำผมหรือแต่งหน้าในแนวที่เราไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราต้องนอนน้อยมากๆเลยแล้วก็แบบยุ่งมากๆเพราะว่าถึงแม้ว่ารายการจะเป็นแบบรายการที่ทุกคนคิดว่าแบบเฮ้ยมันเตรียมแน่ๆเลยแบบโอ้โหเนี่ยถ่ายอันเนี้ยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็ไปนอนแล้วทุกคนมีเวลานอนไม่จริงครับทุกคน reality show is the reality show คือ reality show ก็คือเป็น reality show จริงๆเพราะว่าทุกอย่างเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆตอนนี้อาจจะนอนอยู่สมมุติว่าตอนนี้ตี 4แล้วนอนอยู่แต่ว่าอยู่ดีๆมีพี่ๆเลี้ยงมาเรียกเราตอนตี 4ว่าเอ้าอยู่ดีๆมีเหตุการณ์จำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกเลยเพื่อไปสัมภาษณ์หรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องตื่นเลยเราก็ต้องไปอาบน้ำแปรงฟันทำแต่งหน้าทำผมทันทีเพราะดังนั้นก็จะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเพราะว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็มีเรื่องอะไรตลกๆเกิดขึ้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะบอกก่อนว่าที่เรียนมา3 เดือนคือเราพยายามเรียนทุกวันจริงๆเพราะว่าตอนที่อยู่ประเทศไทยอะครับพี่ที่ดูแลผมเขาพูดภาษาจีนคล่องปื๋อเลยแล้วเราก็สนิทกันมากๆทำให้นายรู้สึกว่าการเรียนจีนมันสนุกเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวที่จะพูดผิดพอพูดผิดไปเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรเราดังนั้นอย่างหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดที่เป็นเทคนิคนายในการเรียนภาษานะครับก็คือเราต้องเอนจอยกับมันจริงๆเพราะถ้าเราไม่เอนจอยกับมันเราจะรู้สึกว่ามันยากมากแล้วสมองเราก็จะไม่รับดังนั้นเราต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะผิดจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพยายามนึกภาพในหัวถ้าเราจำอะไรได้แล้วเราก็พยายามนึกภาพแล้วก็พยายามประติดประต่อกับคำอื่นๆที่เราเคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องที่เหล่าชื่อเขาเมนเทอร์เขาชมใช่ไหมอันนั้นดีใจมากเพราะว่าเป็นสเตจแรกเราก็ได้รับคำชมเลยทั้งนายทางแพทริกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มกับการที่เราพยายามมาจากประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับมันคุ้มมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกจริงๆถ้าเราเอนจอยกับมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออย่างนึงที่สำคัญมากๆคือมาอยู่ที่นี่เพื่อนที่นี่เขาต้อนรับดีแล้วเขาก็ช่วยเราตลอดเพื่อนห้อง1002ที่เป็นรูมเมทนะครับเขาช่วยตลอดไม่ว่าจะเป็นเว่ยเจ๋หรือว่าเป็นเหลียวเย่ออะไรอย่างเงี้ยครับเขาช่วยเราตลอดจริงๆแบบไม่ว่าเราจะถามอะไรเขาก็ไม่เคยรำคาญเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเราเป็นชาวต่างชาติแล้วเราก็พยายามอะไรเงี้ยเขาก็เลยพยายามที่จะช่วยตลอดจริงๆครับอาจจะไม่จริงครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจกับการถ่ายรูปคือเราชอบถ่ายรูปแต่ว่าเรามีหลายมุมมากในหน้าเราที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่มั่นใจในการถ่ายรูปแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าเป็นคนขึ้นกล้องแต่ส่วนตัวแล้วนายอ่ะรู้สึกว่านายไม่ใช่เพราะว่านายแก้มเยอะเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรพอถ่ายแล้วเวลายิ้มเราจะดูอ้วนใช่ไหมเราก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองในการถ่ายรูปเท่าไหร่จะมั่นใจในการถ่ายวิดีโอมากกว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องลดน้ำหนักเพราะว่ากินเยอะครับแล้วก็เป็นคนบวมง่ายตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามควบคุมอาหารให้ได้ประมาณหนึ่งเพื่อที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรรักษาความที่ทุกคนบอกว่าขึ้นกล้องต่อไปเพราะว่าถ้าแก้มเยอะเกินไปน้องก็จะกลมนิดเดียว คือด้วยคำที่เราอ่ะเป็นสายที่แบบสดใสมาตลอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราพอเราเห็นเพลงนี้แล้วท่าเต้นมันแบบมันอู้มากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้แหละที่เราอยากจะให้แฟนคลับรู้ว่าถึงแม้ว่าทุกคนจะคิดว่าเราน่ารักนะแต่ว่าเราก็สามารถทำสไตล์อื่นได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยเลือกเพลงนี้เพราะเรารู้สึกว่า1เราชอบเพลงอยู่แล้วด้วยแล้วก็2คือเรารู้สึกว่ามันเป็นสไตล์ที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นนายเต้นจริงๆแล้วก็แบบไม่เคยเห็นนายทำอะไรแบบนี้จริงๆเคยเห็นแต่แบบเต้นตลกๆในประเทศไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเห็นนายเต้นจริงๆจังๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราชอบเราก็อยากที่จะทำมันจริงๆให้ทุกคนได้เห็นอะไรครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมดีมากๆยกตัวอย่างเช่นซันต้าอะไรเงี้ยเขาสอนตลอดแล้วก็เขาพยายามที่จะช่วยเราตลอดจริงๆเขาเป็นเพื่อนที่น่ารักมากมันเป็นหนึ่งในเพื่อนที่แบบดีที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาที่ประเทศจีนเลยจริงๆครับก็ส่วนใหญ่นะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนายหรือว่าคนที่ไม่เคยคุยกับนายแบบเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเขาพูดเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือเขาชอบอาหารไทยมากๆเลยแล้วเขาก็ชอบคนไทยมากๆเพราะเขารู้สึกว่าคนไทยแบบสดใสคนไทยคุยด้วยแล้วแบบสบายใจอะไรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่พูดจริงๆคือเรื่องอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งกะเพราซานต้าบอกว่าซานต้าชอบกะเพรามากแล้วก็พวกต้มยำกุ้งเขากินทุกวันเลยตอนอยู่ญี่ปุ่นอาจจะไม่เหมือนไทยมากแต่เขาชอบมากๆเขาบอกว่าเป็นอาหารที่แบบรสชาติดีมากๆกลมกล่อมมากๆครับจังหวะที่ตลกเขาเรียกว่าอะไรโมเมนต์ที่ตลกที่สุดของพวกเราส่วนใหญ่นะเขาจะเป็นโมเมนต์ที่เราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนแบบอยู่ดีก็เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอยู่ดีเราก็คุยกันแล้วเราก็เล่นกันแล้วอยู่ดีเราก็มีคนตั้งท็อปิกขึ้นมาให้เราแสดงละครแล้วเราก็แสดงละครกันในห้องเราวันยกตัวอย่างเช่นนายแสดงละครกับหมิงหมิงเพราะว่าวันนั้นได้ใส่ชุดจีนใช่ไหมแล้วนายก็แบบหวานมากแล้วทุกคนก็บอกเฮ้ยวันนี้นายแบบดูสวยมากอะไรเงี้ยแล้วทุกคนแล้วหมิงหมิงเขาก็แบบใส่ชุดนั้นเหมือนกันแบบแต่คนละสีแล้วเขาก็เลยตั้งท็อปิกให้เราแบบไม่ชอบกันแล้วเราก็แบบเจอหน้ากันแล้วเราก็แบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยเราก็แบบถ่ายมีการถ่ายคงถ่ายคลิปแบบใช้กล้องถ่ายอะไรเงี้ยตลกมากโปรดักชันใหญ่โตมากในห้องแบบตลกมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบอะไรเล่นๆแต่ทุกคนคือจริงจังมากแล้วก็ทุกคนก็สนุกมากอะไรเงี้ยครับWhat are your favorite dishes that you want to recommend to your fans? ตอนนี้นะครับที่นายชอบที่สุดจริงๆคือมันจะมีซาลาเปาจิ๋วน้องซาลาเปาจิ๋วอะครับที่มันเป็นแบบข้างในมีไส้แบบไส้คัสตาร์ดไส้ถั่วแบบเพสถั่วบดอะไรเงี้ยครับก็ได้ชอบมากแต่ว่ามันอ้วนมากหลังๆมาก็เลยไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แล้วแต่ว่าที่กินได้เราก็ชอบเหมือนกันแล้วมันก็ค่อนข้างเฮลตี้ก็คือมี2อย่างคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเนาะมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฟักทองครับผมอะไรดีอ่ะอ๋อกาแฟนายจำเป็นจะต้องกินกาแฟทุกวันจริงๆครับเพราะว่าไม่งั้นนายจะไม่ตื่นเราก็จะไม่ไหวจริงๆคือสมองมันเบลอมากๆเพราะเขาเรียกว่าเราแพลนเยอะมากในทุกๆวันดังนั้นเราก็จำเป็นจะต้องใช้กาแฟในการดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวันจริงๆครับนายรู้สึกว่าเราด้วยความที่เราไม่เคยทำอะไรหนักขนาดนี้มาก่อนแล้วก็อย่างหนึ่งที่ยากที่สุดคือเราต้องบังคับตัวเองให้มีความรับผิดชอบให้ได้ไม่ใช่ว่าเหนื่อยเราก็จะนอนอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันไม่ได้มีคนมาเรียกเราตลอดเวลาเราจำเป็นจะต้องฝึกแต่ว่ามันเป็นวันที่เขาปล่อยเราฝึกเองอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องจัดการตัวเองให้ได้ว่ากี่โมงเราไปฝึกนะไม่ใช่แบบ เขาปล่อยเราพักก็คือพักยาวเลยจ้า24ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ ก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบเราก็จัดการตัวเองเราก็ต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรต้องมีวุฒิภาวะต้องจัดการตัวเองในทุกๆอย่างให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาสุขภาพการฝึกการกินข้าวหรือว่าความสะอาดในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวดังนั้นรู้สึกว่าการที่จะใช้ชีวิตให้มีวุฒิภาวะคือสิ่งที่ยากที่สุดในการอยู่ที่นี่ครับ3คนตอนนี้ที่นายรู้สึกว่านอกจากแพทริกชูและแพทริกผมจะเลือก3คนนะตอนนี้ที่แบบนายรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรมี ความประทับใจหรือว่าเราอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากจริงๆมี3คนหลักๆคือ1คือเหลียวอยู่แล้วก็2คือมิค่าแล้วก็3คือชาหมิงด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันเยอะมากๆแล้วที่สำคัญคือล่าสุดน้องก็คือย้ายมาอยู่ห้องเดียวกับนายเพราะตอนแรกเราไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าหลังๆมาคือด้วยความที่มีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยนายก็เป็นห่วงน้องแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนายไม่ชอบเห็นคนรอบตัวเขาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเครียดหรือว่าหน้าตาแบบบูบี้อะไรเงี้ยนายก็เลยชวนน้องมาว่าตอนเนี้ยเตียงข้างๆมันว่างแบบถ้าน้องอยากมาน้องก็มาได้นะเพราะว่าแบบยังไงเพื่อนห้องนายก็น่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวนายบอกให้ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยเราก็เลยอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเลยครับทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราทำงานด้วยกันเยอะมากๆแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนไทยแค่2คนเราก็จะมีเรื่องคุยเยอะมากแล้วก็เวลาเราไม่สบายใจอะไรนายก็พยายามถามไถ่น้องตลอดดังนั้นมันความประทับใจของนายตอนนี้นายก็คือมันไม่มีเราครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเยอะเกินไปแต่ว่าถามว่าอยู่ด้วยกันเราแฮปปี้ไหมก็คือสบายใจแล้วก็แฮปปี้ดีครับแต่ว่าความรู้สึกที่มันพิเศษเนี่ยก็คือน้องก็เป็นน้องชายคนหนึ่งที่น่ารักมากๆที่วันหนึ่งถ้าสมมติมีโอกาสได้ไปทะเลด้วยกันก็อยากจะไปกับน้องแล้วก็ทำแอคทิวิตี้หลายๆอย่างด้วยกันครับเพราะว่าตอนนี้สนิทกันเกินจริงๆคือด้วยความที่เราไม่สามารถฟังจีนได้หรือว่าฟังได้คล่องขนาดนั้นนะครับเราก็เลยจะมีคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์เยอะมากดังนั้นมันก็จะมีเป็นส่วนๆไปยกตัวอย่างเช่นเป็นส่วนที่เป็นคำศัพท์ใหม่ของในแต่ละวันเราก็พยายามที่จะท่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบพอถามปุ๊บเราก็จดถามปุ๊บเราก็จดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในส่วนที่2เราก็จะเปลี่ยนไปหน้าอื่นแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่ในช่วงของยกตัวอย่างเช่นเทคนิคการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหน้าที่เป็นแบบ in class with เหล่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามจดไว้หรือว่าอย่างปกติก็จะมีการทำงานในแต่ละทีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจดว่าเราต้องทำอะไรบ้างมีส่วนไหนที่ขาดมีส่วนไหนที่เรามีแล้วหรือว่าพรุ่งนี้แพลนแต่ละวันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามจดตลอดเพราะว่าบางทีเราจำได้ไม่หมดเราก็ต้องจดไว้ครับใช่เพราะว่านายมีโอกาสได้เล่นกู่เจิงนิดหน่อยแล้วก็ในไดอารี่ของนายนะก็มีเล่นกู่เจิงด้วยเพราะว่าชาหมิงสอนแล้วนะก็รู้สึกมันเป็นเครื่องดนตรีที่เพราะมากในอยากที่จะเล่นมากๆเพราะว่ารู้สึกตอนที่เขาเล่นอ่ะคือมันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆมันเป็นอะไรที่แบบมันล้าสายตาจากการที่เขาเล่นไม่ได้เนี่ยไม่รู้เขาเล่นถูกเล่นผิดแต่ว่ามันเพราะมากอะคือถึงแม้ว่านายจะมี OXQ ใช่ไหมครับที่อยู่ประเทศไทยเราเคยมีเพลงกันมาแล้วแต่ว่าคือการมาอยู่ที่นี่ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าอันเนี้ยเราเป็นเด็กฝึกจริงๆซึ่งมันไม่เหมือนกับการที่ตอนนั้นนายแค่ร้องเพลงกับเต้นแบบเฉยๆแต่ว่าตอนนี้มันมีการ perform on stage ที่เป็น stage จริงๆแบบเป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่การแสดงที่เป็นการแสดงเพื่อวงของตัวเองเฉยๆครับมันมีเรื่องของการแข่งขันแล้วก็มีเรื่องของผู้ชมมีเรื่องของการโหวตเข้ามาดังนั้นเราก็รู้สึกว่ามันมีความกดดันที่แตกต่างกันแล้วก็มี process ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เราต้องฝึกเยอะมากๆเราต้องเข้าคลาสอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆทั้ง2อันครับผมสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยนะครับในการมาที่นี่คือเพื่อนที่นี่ดีมากแล้วก็เขาช่วยเราตลอดจริงๆไม่ว่าเราจะเครียดไม่ว่าเราจะไม่รู้หรือว่าทำอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราตลอดอันนี้ก็สิ่งที่ประทับใจมากจริงๆเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าจะไม่มีคนคุยกับเราเพราะว่าภาษาจีนเราไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงที่นี่ปุ๊บทุกคนคือต้อนรับเราดีมากอบอุ่นมากแล้วก็ช่วยเราทุกอย่างแบบก่อนที่จะมาอยู่ในหอตอนที่อยู่โรงแรมอะไรเงี้ยที่แบบเรากลับตัวกันคือทุกคนเขาพยายามช่วยเราตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องภาษาเรื่องการเต้นการร้องทุกคนก็คือพยายามช่วยเราตลอดดังนั้นคือประทับใจทุกคนที่นี่มากๆเลยครับก็อันแรกที่เป็น first stage เลยนะครับกับอันนี้ผมรู้สึกว่าความแตกต่างกันก็คือเราพอรู้มากขึ้นแล้วว่าเราต้องทำอะไรเราต้องฝึกยังไงหรือว่าเรามีตรงไหนที่ขาดหรือว่ามีตรงไหนที่เกินอะไรเงี้ยครับเราก็จะรู้ว่า on stage เราต้องทำอะไรยังไงบ้างหรือว่าเราควรที่จะมีทัศนคติหรือว่ามีความคิดในการฝึกต่อเพื่อนร่วมทีมหรือว่าต่อตัวเองยังไงเพื่อที่จะให้ทุกคนเขา enjoy กับการทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยครับดังนั้นโชว์ที่ออกมามันก็จะแตกต่างกันเพราะว่า process ในแต่ละทีมมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็สไตล์ในการ perform ของแต่ละเพลงมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นมันก็จะดีคนละแบบหรือว่าแฟนคลับหรือว่าผู้ชมก็จะชอบกันคนละแบบอะไรเงี้ยดังนั้นนายก็รู้สึกว่าความแตกต่างของ2 stage นี้ก็คือสไตล์กับการทำงานแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็จะดีคนละแบบครับขอบคุณมากจริงๆทุกคนที่สู้กับนายมาตลอดยังอยู่ในนาย Happiness เป็นครอบครัวเดียวกันมาตลอดแล้วก็คีปพยายามที่จะซัพพอร์ตนายมาตลอดจริงๆนะขอบคุณมากอย่างแรกเลยอย่างที่2คือนายก็อยากที่จะอ้อนวอนขอร้องทุกคนให้อยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวอีกรอบด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นความสุขให้กับนายคนนี้จริงๆครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนตอนนี้นายก็คงยังไม่สามารถมาถึงตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยผลักดันกันมาตลอดนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับ